ก่อนนะกว่าจะได้อภิรมย์สมสู่จึงเล่นชู้สำส่อนกันใหญ่จับคู่ผัวเมียละเหี่ยใจโดยความใคร่กำหนัดเป็นรัฐบาลทีบคู่มั่นหมายให้ย้ายฝั่งแล้วแต่งตั้งชู้รักขึ้นหักหานกอดกันยิ้มร่าหน้าชื่นบานจนชาวบ้านโอ้ยอิดหนาระอาใจถึงบทชิงรักหักสวาดผู้มีอำนาจมองไม่เห็นมาเป็นใหญ่สมมุ่งมาตรปรารถนากันไปเพียงเพื่อให้ใครได้กลับมาบทละครน้ำเน่าเข้าขั้นพระเอกนั้นเปลี่ยนใหม่ไม่ซ้ำหน้าดูบทคู่จิ้นจนปลิ้นตาหากแต่ว่ากับพล็อตเรื่องเดิมๆชาวบ้านต่างรู้เช่นเห็นไส้ประทั่งบทต่อไปยังไม่เริ่มผู้อำนวยการสร้างสั่งไว้ให้เพิ่มเติมคือต้องเสริมบทต่อแหลบลาบลาชาวโลกคงจะชอบซอฟต์พาวเวอร์หรือเผลอๆอาจจะเห็นเป็นบ้าการละครของไทยในสภาคือออสการ์แห่งสาขาตลบตะแลงนัมเบอร์วันแห่งการรัฐประหารและที่สุดแห่งการเสแสร้งทั้งหักหลังกันสุดลิ่มทิ่มแทงทั้งย้อนแย้งตักกะจะบิดเบือนโอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกลูกหลานไทยว่าโตไปมันจะไม่แปดเปื้อนเด็กมันเห็นภาพจำย้ำเตือนจึงอยากเหมือนผู้ใหญ่ในสภาเสียงโฆษณาของนักการเมืองยกเงาจะมีหนังมาฉายให้ชาวไร่ชาวนาได้ดูได้ชมกันด่วนหน้าตาเริ่มตื่นตากันทั่วไปจะสร้างไอ้นู่นจะทำไอ้นี่ที่ยังขาดแคลนทั่วทุกทิศทุกแดนฟังดูก็แสนจะชื่นใจถนนหนทางลำคลองจะสร้างให้มากเลิกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายจะซื้อรถให้มาไถนาดีอกดีใจแต่นี้ต่อไปคงสุขอารมณ์ชาวนาพากันชื่นชมยมดังเขาพูดมาขอเป็นผู้แทนนั่งแทนอยู่ในสภาตั้งหลายปีที่ผ่านมาจะไถนาอย่างถนนหนทางลำคลองจะสร้างก็ยังไม่มีมันกินอิฐทรายกันปนปีถนนจะมีกันได้อย่างไรเขาเป็นผู้แทนกันยังไม่ทันเท่าไรทรัพย์สินเงินทองมีมากมายมันน่าแปลกใจเมื่อคิดขึ้นมา
ปากบอกรักชาติผมฟังอันนาดใจจริงเห็นแต่เขาจะช่วงชิงตำแหน่งใหญ่ยิ่งกันในสภาวิ่งเต้นหาเสียงกินเลี้ยงกันใหญ่ตามเหล่าตามบาบางคราวยกพวกเขาเห็นข้ามันเหลือระอาผู้แทนเมืองไทยผมขอวิ่งวอนราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินให้พวกชอบโกงชอบกินให้พวกทั้งชิดอย่าเลือกเอาไปเลือกแต่คนดียังมีอยู่อีกมากมายแล้วพี่น้องจะสุขใจจะพาชาติไทยเรารุ่งเรือง